สวัสดีค่ะหมอกัญญมนต์อายุรแพทย์โรคไตค่ะวันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าเกิดคนไข้ค่ะบวมที่สงสัยว่าเป็นจากโรคไตควรจะทำยังไงนะคะสิ่งแรกเลยที่หมอแนะนำนั่นก็คือให้ไปพบแพทย์ก่อนนะคะเนื่องจากว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เวลาคนไข้มีอาการบวมนั่นก็คือการวินิจฉัยที่ถูกต้องมีหลายคนเลยนะคะที่มาปรึกษาแล้วก็สรุปว่าที่คนไข้คิดว่าบวมอะค่ะสรุปว่าไม่ได้บวมนะคะก็คือเป็นน้ำหนักตัวขึ้นจากทานอาหารเยอะนั่นเองค่ะอีกหลายสาเหตุนะคะที่มาคล้ายๆกับว่าจะเป็นบวมไตแต่ว่าที่จริงไม่ใช่โรคไตค่ะอาจจะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคตับซึ่งการรักษาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปถ้าเกิดคนไข้บวมข้างเดียวแล้วก็ปวดบวมแดงร้อนร่วมด้วยบางทีก็จะเป็นจากการอักเสบติดเชื้อซึ่งการรักษาก็จะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อหรือว่าบวมข้างเดียวเป็นจากการที่มีลิ่มเลือดดำอุดตันค่ะก็จะต้องรักษาอีกอย่างนึงก็สมมติว่าคุณหมอลงความเห็นแล้วว่าอันนี้เป็นการบวมจากไตจริงมีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดน้ำอันนี้เราค่อยมาดูวิดีโอนี้ต่อนะคะว่าวิธีการจำกัดน้ำที่ทำให้คนไข้บวมน้อยลงอย่างปลอดภัยทำอย่างไรเพราะว่านอกจากการจำกัดน้ำค่ะอย่างอื่นยังมีความจำเป็นอีกเช่นถ้าเกิดคุณหมอดูแล้วปรากฏว่าคนไข้บวมเยอะเกินไปมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับยาอื่นร่วมด้วยเช่นกลุ่มยาขับปัสสาวะค่ะคุณหมอก็อาจจะสั่งยาขับปัสสาวะให้ทานร่วมด้วยอันนี้หมอเน้นนะคะว่ายาขับปัสสาวะค่ะห้ามซื้อทานเองนะคะเนื่องจากว่าการที่หมอจะสั่งว่าให้ทานยาขับปัสสาวะเนี่ยจะมีรายละเอียดอีกเช่นจะให้ยาขับปัสสาวะขนาดไหนจะให้กี่วันยาขับปัสสาวะก็มีหลายตัวหลายขนาดนะคะแล้วก็การซื้อยาขับปัสสาวะทานเองค่ะยาขับปัสสาวะค่ะก็เป็นยามีผลข้างเคียงได้เช่นอาจจะทำให้มีเกลือแร่ผิดปกติได้อาจจะทำให้ค่าการทำงานของไตแย่ลงรวมทั้งถ้าเกิดว่าได้รับยาขับปัสสาวะเกินขนาดอาจจะทำให้หูดับได้แล้วก็ยังมีโรคไตอีกกลุ่มนึงเช่นกลุ่มไตอักเสบค่ะกลุ่มนี้บางทีตอนแรกคนไข้ไม่เคยเป็นโรคอะไรมาก่อนเลยนะคะแล้วก็อาการนำที่ทำให้คนไข้มาหาหมอก็คืออาการบวมค่ะกลุ่มนี้ค่ะคนไข้บางคนถ้าเกิดว่ารีบรักษาสามารถหายขาดจากโรคไตได้เลยนะคะกลับกันค่ะถ้าเกิดว่าไปรับการรักษาที่ไม่ถูกวิธีแล้วก็มาพบแพทย์ช้าค่ะก็อาจจะทำให้แย่ขนาดจะต้องฟอกไตตลอดชีวิตได้เลยนั่นคือการรักษาบวมค่ะเป็นการแค่รักษาตามอาการเท่านั้นบางทียังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาที่จำเพาะเจาะจงซึ่งจะมีรายละเอียดในคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะพอเรารู้แล้วค่ะว่าเราเป็นโรคไตแล้วคุณหมอบอกให้จำกัดน้ำก็จะต้องถามในรายละเอียดต่อไปอะค่ะว่าจำกัดน้ำจะให้จำกัดสักวันละไม่เกินเท่าไหร่หมอสมมุติตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดหมอบอกว่าให้จำกัดน้ำไม่เกินวันละ 1,000 ซีซีแบบนี้นะคะวิธีการก็คือในคนไข้ตื่นเช้ามาค่ะก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะปัสสาวะให้เรียบร้อยแล้วก็มาชั่งน้ำหนักโดยการที่ชั่งน้ำหนักอะค่ะก็แนะนำให้เสื้อผ้าที่ใส่ค่ะควรจะเป็นชุดเดิมทุกวันนะคะแล้วก็กิโลที่ใช้ชั่งน้ำหนักค่ะจะต้องเป็นกิโลดิจิตอลมีตัวเลขชัดเจนนะคะไม่ใช่กิโลเข็มแล้วก็เสร็จแล้วก็จดเอาไว้นะคะหลังจากนั้นก็ใน1วันค่ะเราก็จะซื้อเหยือกน้ำแบบนี้นะคะก็เติมน้ำเข้าไปเลยค่ะ1ลิตรนะคะเวลาเราทานน้ำค่ะก็มาทานจากในเหยือกนี้นะคะก็แบ่งน้ำทานถ้าเกิดเราทานอาหารอื่นที่มีน้ำด้วยเช่นทานน้ำผลไม้สัก100ซีซี200ซีซีแล้วก็มาหักลบออกจากในเหยือกนี้ด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะก็แนะนำอย่าเพิ่งทานพวกน้ำแกงหรือน้ำข้าวต้มแต่ถ้าเกิดทานจริงๆก็ให้มาหักลบพวกนี้ด้วยรวมทั้งอาหารก็พยายามเลือกอาหารรสไม่จัดนะคะเค็มจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดพวกนี้จะหิวน้ำก็จะทำให้บางทีเดี๋ยวจำกัดน้ำเราไม่พอเสร็จแล้วเราก็มาเช็คว่าอาการบวมของเราค่อยๆลดลงหรือยังก็ดูที่หน้าแข้งแล้วก็ดูที่หลังเท้านะคะหมอมีสอนไว้ในวิดีโอแล้วค่ะก็ลองไปหาดูได้นะคะก็การเช็คการบวมที่ดีที่สุดก็คือเช็คท่านั่งห้อยขาหรือว่าท่ายืนนะคะส่วนใหญ่ก็แนะนำเช็คตอนเย็นตอนเช้าตื่นมาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยบวมเท่าไหร่แล้วก็พอเราเดินพอเรามีกิจกรรมไปเรื่อยๆค่ะพอเริ่มตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนการบวมก็จะเยอะมากที่สุดแล้วพออีกวันนึงตอนเช้าเราก็มาชั่งน้ำหนักเหมือนเดิมนะคะโดยวันนึง24ชั่วโมงหมอก็แนะนำว่าควรจะน้ำหนักลดลงสักประมาณ 0.3 กิโลหรือว่า 0.5 กิโลก็ไม่ควรมากกว่านี้นะคะถ้าจะมากกว่านี้สุดๆเลยก็หมอคิดว่าไม่ควรจะเกิน1
1กิโลนี่ก็จะเริ่มเยอะเกินไปแล้วนะคะก็สมมุติว่าถ้าเกิดคุมอาการบวมเองที่บ้านปรากฏว่ามีเหนื่อยมากขึ้นหายใจไม่สะดวกมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนอนราบไม่ได้ปัสสาวะออกน้อยลงหรือว่ายิ่งชั่งน้ำหนักก็ยิ่งน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะไม่รวมในคนไข้ที่เป็นไตระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดนะคะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่มีปัสสาวะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้ำหนักเขาก็จะยังมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ถ้าเกิดมีอาการกลุ่มนี้ค่ะก็อาจจะจำเป็นจะต้องไปหาคุณหมอก่อนนัดเพื่อรับการรักษาเพิ่มเติมหรืออาจจะต้องมีการปรับยานะคะหมอย้ำอีกทีนึงนะคะว่าในคนไข้ที่สงสัยว่าตัวเองจะบวมจากการเป็นโรคไตหรือเปล่าค่ะขั้นแรกคือจะต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่แน่นอนก่อนนะคะเพราะนอกจากการลดอาการบวมค่ะอาจจะยังมีการจะต้องได้รับยาอื่นเพื่อเป็นการรักษาที่เฉพาะเจาะจงด้วยนะคะการไปรับการวินิจฉัยและรักษาที่ช้าไปอาจจะทำให้มีผลเสียมากกว่าผลดีค่ะและสำหรับวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามสงสัยสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้ค่ะแล้วท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ